สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับครูหมวยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะยังคงเป็นเรื่องเดิมอยู่นะคะที่เราค้างไว้ใน EP ที่1ตอนที่1ที่ผ่านมาคือเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมนะคะคราวที่แล้วเราพูดถึงการแปรผันทางพันธุกรรมไปใช่มั้ยคะแล้วก็เราพูดถึงความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันว่ายีนคืออะไรโครโมโซมคืออะไร DNA คืออะไรและอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือบรรพบุรุษของเรานะคะยีนนะคะยีนก็คือหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะมันจะควบคุมในร่างกายเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการที่สามารถถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้นะคะโดยยีนเนี่ยนะคะเขาจะอยู่บนโครโมโซมนะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะภาพนี้จะบ่งบอกได้หมดเลยนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเซลล์ใช่ไหมคะภายในเซลล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยออร์แกเนลต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือนิวเคลียสใช่ไหมคะซึ่งนิวเคลียสเนี่ยนะคะจะมีโครโมโซมอยู่ภายในนิวเคลียสนะคะภายในโครโมโซมเนี่ยนะคะเขาจะประกอบไปด้วยเส้นใยโครมาทินนะคะไอเส้นใยโครมาโปรตีนนะคะเส้นใยโปรตีนนะคะนักเรียนซึ่งพันกันอยู่เนี่ยนะคะโปรตีนเนี่ยนะคะเขาจะเกาะกลุ่มกันนะคะโดยมีโปรตีนที่ชื่อว่าโปรตีนฮิสโตนนะคะทำหน้าที่พันเกลียวของ DNA อยู่ซึ่งนะคะภายในโครโมโซมเนี่ยถ้าเราเอากล้องไปซูมเข้าไปนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันเป็นเส้นพันๆกันอยู่เมื่อขยายเส้นออกมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะของขั้นบันไดเส้นที่เป็นขดๆพันๆกันเป็นขั้นบันไดเนี่ยเราเรียกว่า DNA นะคะซึ่งภายใน DNA นะคะก็จะมีนะคะยีนนะคะยีนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งในแต่ละสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมียีนที่แตกต่างกันนะคะในสุนัข ก็จะมียีนอีกแบบนึงในคนก็จะมียีนอีกแบบนึงนะคะในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดยีนเขาก็จะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งนะคะยีนแต่ละชนิดก็ควบคุมคนละอย่างกันเช่นถ้าเป็นยีนชนิด C นะคะควบคุมสีของตานะคะยีนชนิด A นะคะควบคุมลักษณะของสีผิวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจึงสรุปได้ว่านะคะภายในยีนเนี่ยนะคะจะอยู่ใน DNA ซึ่ง DNA ก็อยู่ในโครโมโซมใช่ไหมคะและโครโมโซมก็อยู่ในไหนก็คือนิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสก็อยู่ในเซลล์นะคะแสดงว่าในมนุษย์ทุกคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยก็มีเซลล์เป็นองค์ประกอบของร่างกายใช่ไหมคะแสดงว่า DNA เนี่ยหรือว่ายีนเนี่ยก็คืออยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นติ่งหูหรือจมูกก็มียีนหมดเลยนะทีนี้ไปต่อนะคะเมื่อเราทำความรู้จักกับยีนเสร็จแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับโครโมโซมกันนะคะว่าโครโมโซมเนี่ยคืออะไรสำหรับโครโมโซมเนี่ยนะคะก็คือโครโมโซมเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะอะไรถึงเป็นตัวกำหนดเพราะว่าในโครโมโซมเขามีอะไรอยู่เขามียีนใช่ไหมคะหรือ DNAซึ่งตัวเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆเช่นสีผมสีตาส่วนสูงนะคะหรือการทำงานต่างๆของร่างกายก็เช่นเดียวกันนะคะโครโมโซมนะคะจะอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายใช่ไหมคะซึ่งมนุษย์เองเนี่ยก็จะมีโครโมโซมอยู่ทั้งหมด23คู่นะคะแล้วก็46แท่งนะคะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม2ชุดนะคะเพราะนะคะได้มาจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะโดยนะคะโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็นโครโมโซมที่เป็น22คู่นะคะ22คู่แรกนะคะเราเรียกว่าออโตโซมนะคะนะคะดูภาพนะคะ22คู่แรกเป็นออโตโซมนะคะก็คือเซลล์ของร่างกายใช่ไหมคะส่วนนะคะอีกคู่สุดท้ายนะคะก็คือคู่ที่23นะคะเราเรียกว่าโครโมโซมเพศนะคะ
ของผู้ชายจะเป็นโครโมโซม XY นะคะส่วนของโครโมโซมเพศหญิงนะคะจะเป็นโครโมโซม XX นะคะอันเราเรียนดูภาพนี้นะคะเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เขาทำการสำรวจใน DNA ว่าเอ้ยลูกที่จะเกิดมาเนี่ยจะเป็นเพศอะไรนะคะเขาก็จะดูตรงโครโมโซมนะคะว่าโครโมโซมเนี่ยคู่ที่23เนี่ยนะคะจะเป็นโครโมโซม XY หรือว่า XX นะคะถ้าเป็นโครโมโซม XY เนี่ยโครโมโซม Y จะสั้นกว่าโครโมโซม X ก็คือคู่ที่23จะมีอันใดอันนึงที่มันสั้นกว่านะคะแสดงว่าคนนั้นเป็นผู้ชายส่วนโครโมโซมที่เป็นโครโมโซมเพศหญิงนะคะโครโมโซมคู่ที่23หรือโครโมโซม XX เนี่ยจะมีความยาวที่มันเท่ากันเขาจะบ่งบอกได้ว่าลูกที่จะเกิดมาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะถามว่าทำไมถึงมี2ชุดใช่ไหมคะก็เพราะว่านะคะโครโมโซมของที่ได้มาจากคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยจะแบ่งออกเป็นได้มาจากคุณพ่อนะคะ23แท่งแล้วก็คุณแม่อีก23แท่งรวมกันเป็น46แท่งใช่ไหมคะอันนี้เป็นแผนภาพที่จะทำให้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นสมมตินะคะรุ่นพ่อแม่ของเราคุณพ่อเป็นเพศชายใช่ไหมแล้วก็คุณแม่เป็นเพศหญิงใช่ไหมคะคุณพ่อเนี่ยจะมีโครโมโซมนะคะอยู่44แท่งใช่ไหมคะงงไหมคะ44แท่งคืออะไรก็คือ22คู่แรกใช่ไหมคะถ้าเปรียบเป็นแท่งก็คือมีอยู่44แท่งนะคะอันนี้คือโครโมโซมร่างกายแล้วเอามาบวกกับโครโมโซมเพศนะคะโครโมโซมเพศชายอีก1คู่รวมกันเป็น40เท่าไหร่คะ46แท่งนะคะของผู้หญิงก็จะมี44แท่งเหมือนกันค่ะโครโมโซมร่างกายบวกกับโครโมโซมเพศอีก1คู่ก็เป็น46แท่งนะคะ44 45 46นะคะทีนี้เซลล์สืบพันธุ์นะคะเซลล์สืบพันธุ์ก็คือของผู้ชายก็จะเป็นเซลล์สืบพันธุ์ก็คือเซลล์เพศเนี่ยค่ะโครโมโซมเพศนี่แหละนะคะก็จะเป็น X กับ Y ใช่ไหมคะอันนี้ก็ X กับ Y X นะคะก็จะมีอยู่22นะคะบวกกับอีก1ร่างกายนะคะเซลล์ร่างกาย22บวกกับโครโมโซม X ก็เป็นเท่าไหร่คะ23นะคะนี่ก็บวกเข้าไปก็เป็น23เข้าไปก็เป็น23ลูกที่เกิดมานะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ44บวกกับโครโมโซมเพศนะคะก็จะได้เป็น46อัตราที่เกิดของลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงก็ประมาณ1ต่อ1ประมาณ100ละ50อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้ครึ่งต่อครึ่งนะคะอันนี้เป็นภาพจำลองนะคะการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะของเซลล์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะเช่นถ้าเป็นถั่วลันเตาเท่าไหร่คะเซลล์ร่างกาย14เซลล์สืบพันธุ์ก็7ครึ่งนึงใช่มั้ยคะส่วนหอมเซลล์ร่างกาย16เซลล์สืบพันธุ์ก็คือครึ่งนึงก็คือ16ก็คือ8ใช่ไหมคะมาดูสัตว์บ้างแมลงนะคะแมลงวันนะคะเซลล์ร่างกายก็คือ12นะคะส่วนเซลล์สืบพันธุ์ก็คือ6นะคะกบก็คือ26ใช่ไหมคะเซลล์ร่างกายส่วนเซลล์สืบพันธุ์ก็คือ13ถ้าสมมติว่าคุณครูนำนะคะนำเซลล์ร่างกายของมนุษย์เนี่ยไปผสมพันธุ์กับกบหรือว่ากบมาข่มขืนเรานี่แหละนะคะถ้ากบมาข่มขืนเราเนี่ยนะคะเซลล์สืบพันธุ์เซลล์ร่างกายของกบมีอยู่26ใช่ไหมคะเซลล์ร่างกายของกบมีอยู่26ทีนี้ของเรามีอยู่เท่าไหร่40เท่าไหร่46ใช่ไหมคะลูกที่เกิดมาลองบวกลบสิคะลองบวกลบกันดูว่าได้เท่าไหร่นะคะ6บวก6ก็ได้12เท่า1ใช่ไหมคะ4บวก2เป็น6เป็น7ได้76ครึ่งนึงของ76เท่าไหร่อันนั้นมันก็คือเซลล์สืบพันธุ์ของลูกที่เกิดมาจากเรากับกบใช่ไหมทีนี้ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมการผสมพันธุ์ระหว่างข้ามสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะในความเป็นจริงแล้วอันนี้คุณครูสมมติให้นักเรียนฟังมันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะนักเรียนเพราะว่าอันที่จริงแล้วนะคะการที่มนุษย์จะไปผสมพันธุ์กับกบมันเป็นไปไม่ได้สิ่งมีชีวิตที่จะสามารถผสมพันธุ์กันได้นั้นนะคะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความใกล้เคียงกันทางพันธุกรรมนะคะเช่นม้ากับลานะคะแพะกับแกะอย่างเงี้ยนะคะสิ่งมีชีวิตที่มีความใกล้เคียงกันทางพันธุกรรมเนี้ยมันผสมพันธุ์กันได้นะคะทีนี้มาดูกันต่อไปจะเป็นสารพันธุกรรมหรือว่า DNA เมื่อกี้เราทราบว่ายีนคืออะไรแล้วโครโมโซมคืออะไรแล้วทีนี้เรามาดูกันว่า DNA คืออะไร
DNA ก็คือเป็นกรดนิวคลีอิกนะคะที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมเป็นเหมือนกับหน่วยเก็บข้อมูลสายลับนะคะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะ DNA เขาจะอยู่ในโครโมโซมนะคะซึ่งโครโมโซมเองก็อยู่ในนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสก็อยู่ในเซลล์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้DNA นะคะเขาจะมีหน่วยย่อยของเขาเราเรียกว่านิวคลีโอไทด์นะคะซึ่งภายในนิวคลีโอไทด์นะคะก็จะเป็นสารประกอบในโตจีนัสเบสนะคะในโตจีนัสเบสเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพิวรีนเบสนะคะก็จะประกอบไปด้วยเบสไทมีนนะคะแทนด้วยตัว T แล้วก็เบสไซโตซีนนะคะแทนด้วยตัว C กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มของเบสไพริมิดีนนะคะก็จะได้แก่เบสอะดีนีนนะคะแทนด้วยตัว A แล้วก็เบสกัวนีนแทนด้วยตัว G นะคะส่วนจะมีตัวหนึ่งที่โผล่เข้ามานะคะก็คือเบสยูราซีนนะเบสยูราซีนเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ในกลุ่มของเบสไพริมิดีนอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่จะทำหน้าที่ในการแทนที่เบสไทมีนในสายของ RNA นะคะจะต่างจากไทมีนตรงหมู่ที่มันขาดเมทิลไป1หมู่ในวงแหวนนะคะอันนั้นคือมันเป็นเรื่องลึกเดี๋ยวนักเรียนจะเรียนอีกทีในตอนช่วงม.4นะคะให้นักเรียนทราบแค่ว่าในกลุ่มเบสของที่อยู่ในสาย DNA เนี่ยจะมีกลุ่มเบสอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มเบสของพิวรีนเบสจะประกอบไปด้วยไทมีนแล้วก็ไซโตซีนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือไพริมิดีนนะคะจะประกอบไปด้วยกลุ่มของเบสอะดีนีนแล้วก็เบสกัวนีนนะคะยูราซีนก็อาจจะมาแทนไทมีนในบางครั้งนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นการเข้าคู่กันของโมเบสในสาย DNA นะคะอันนี้จะเป็น DNA ใช่ไหมคะDNA นะคะจะเป็นเหมือนลักษณะของบันไดที่มันวนนะคะเป็นบันไดเวียนนะคะเป็นคู่จับคู่กันสีม่วงสีเขียวสีชมพูสีฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะคะอันเนี้ยพวกเนี้ยสีม่วงสีเขียวสีชมพูสีฟ้าเนี่ยก็คือจะเป็นหมู่ของเบสนะคะเบสกัวนีนเบสอะดีนีนเบสไทมีนเบสไซโตซีนพวกนี้นะคะจะจับคู่กันนะคะซึ่งถ้าเราแบ่งครึ่งของขั้นบันไดผ่าครึ่งปุ๊บแต่ละฝั่งของขั้นบันไดนะคะซีกหนึ่งของขั้นบันไดเนี่ยเราเรียกว่า RNA นะคะฝั่งนี้ก็ RNA ฝั่งนี้ก็ RNA พอมารวมกันเราถึงว่าเรียกว่า DNA นะคะโดยการจับคู่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมู่ของฟอสเฟตนะคะ P แล้วก็ O 3นะคะอันนี้จะเป็นของน้ำตาล deoxy ribose นะคะหมู่ของน้ำตาล deoxy ribose ส่วนจุดนี้จะเป็นเบสนะคะหมู่ของเบสที่เข้ามาจับคู่กันทำพันธะด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทีนี้นะคะเบสที่เข้าคู่กันนะคะก็คือเบสไทมีนนะคะจะจับคู่กันกับเบสอะดีนีนนะคะ T กับ A นะคะเข้าคู่กันนะแล้วก็เบสไซโตซีนนะคะจะจับคู่กับเบสกัวนีนนะคะ C กับ G นะคะแต่ในบางสายถ้ามันมีเบสนะคะเบสตัว U ก็คือเบสอะไรยูราซีนใช่ไหมคะถ้ามีเบสตัว U มานะคะแสดงว่าเขามาแทนที่ของไทมีนในบางสาย RNA นะคะเบสยูราซีนเนี่ยเขาก็จะจับคู่กับ A นะคะหรือว่าอะดีนีนแทนที่ไทมีนเหมือนเดิมนะคะนะคะนักเรียนต้องเข้าใจนะคะทีนี้ต่อไปนะคะความหมายของประเภทแอลลีนนะคะแอลลีนคืออะไรนะคะแอลลีนก็คือรูปแบบของยีนที่อยู่บนโครโมโซมในตำแหน่งเดียวกันนะคะซึ่งเข้าคู่กันนะคะควบคุมลักษณะต่างๆทางพันธุกรรมแบ่งออกเป็น2ประเภทแอลลีนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะนะคะโดยแบ่งออกเป็นแอลลีนเด่นกับแอลลีนด้อยนะคะแอลลีนเด่นเนี่ยก็คือแอลลีนที่สามารถแสดงลักษณะนั้นๆออกมาได้ถ้ามีเพียงแอลลีนเดียวถึงแม้เขาจะมีแอลลีนเดียวหรือมีอันเดียวเขาก็แสดงออกมาได้เป็นลักษณะเด่นนะคะต่อไปถ้าเป็นแอลลีนด้อยนะคะแอลลีนด้อยก็คือลักษณะนะคะที่ไม่สามารถแสดงนะคะออกมาได้นะคะเช่นนะคะ
ถึงจะมีแอลลีนเพียงแอลลีนเดียวก็ไม่สามารถแสดงออกมาได้นะคะแต่ถ้ามี2แอลลีนแอลลีนได้เนี่ยมี2แอลลีนก็สามารถแสดงออกมาได้นะคะอันนี้จะเป็นภาพลักษณะการแสดงนะคะการเข้าคู่กันนะคะของยีนแล้วก็แอลลีนมาดูกันนะคะต่อไปก็คือผลของการเข้าคู่กันของแอลลีนนะคะต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะสมมติว่าคุณครูให้คุณพ่อที่มีความสูงเป็นลักษณะเด่นแล้วก็ให้คุณแม่ที่มีความสูงก็เป็นลักษณะเด่นแล้วก็คุณแม่อีกคนนึงเป็นคุณแม่ที่มีความเตี้ยนะคะเป็นลักษณะด้อยที่มีตัวเตี้ยเป็นลักษณะด้อยนะคะถ้าสมมตินะคะคุณพ่อที่มีตัวสูงแต่งงานกับคุณแม่ที่มีตัวสูงลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่มีตัวสูงนะคะก็จะเป็นลูกที่มีความสูงนะคะเปรียบได้กับถ้าแอลลีนเด่นนะคะแอลลีนเด่นก็คือลักษณะเด่นก็คือความสูงเมื่อกี้ใช่ไหมคะเข้าคู่กับแอลลีนเด่นแอลลีนเด่นจับคู่กับแอลลีนเด่นหรือลักษณะเด่นจับคู่กับลักษณะเด่นลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลักษณะเด่นนะคะพ่อสูงแม่สูงแต่งงานออกมาลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่มีตัวสูงนะคะแต่ถ้าแอลลีนเด่นจับคู่กับแอลลีนด้อยนะคะหรือสมมติว่าคุณพ่อตัวสูงแต่งงานกับคุณแม่ที่มีตัวเตี้ยเป็นลักษณะด้อยอย่างเงี้ยนะคะให้ตัวเตี้ยเป็นลักษณะด้อยลูกที่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นแอลลีนเด่นควบคุมนะคะหมายถึงว่าเขาก็ยังมีลักษณะของตัวเตี้ยอยู่แหละแต่ว่าลักษณะเด่นมันมากกว่ามันก็ไปควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของเขาทำให้เขามองเห็นว่าเป็นเด็กตัวสูงนะคะต่อไปถ้าแอลลีนด้อยนะคะเข้าคู่กับแอลลีนด้อยนะคะคนตัวเตี้ยแต่งงานกับตัวเตี้ยให้ลักษณะตัวเตี้ยเป็นลักษณะด้อยนะคะถ้าตัวเตี้ยแต่งงานกับตัวเตี้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ตัวเตี้ยเหมือนกันแต่งงานกันลูกที่เกิดมาเขาจะไม่แสดงลักษณะเด่นนะคะหรือว่าจะไม่แสดงลักษณะตรงตัวสูงเขาจะมีแค่ลักษณะด้อยที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยควบคุมเอาไว้หรือคือเกิดลูกที่เกิดมาก็จะเป็นตัวเตี้ยเหมือนกับลักษณะด้อยของพ่อของแม่นะคะตัวอย่างการเข้าคู่กันนะคะหรือว่าการควบคุมลักษณะที่เข้าคู่กันเช่นการมีติ่งหูให้เป็น B ใหญ่นะคะการไม่มีติ่งหูให้เป็น B เล็กนะคะแอลลีนที่เข้าคู่กันก็จะเป็น B ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ B ใหญ่ B เล็กนะคะอันนี้มีติ่งหูอันนี้ไม่มีอันนี้ก็มีติ่งหูนะคะ B ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ B ใหญ่ B เล็กลักษณะที่แสดงนะคะแอลลีนเด่นควบคุมอาจจะมีลักษณะการมีติ่งหูนะคะแอลลีนที่เข้าคู่กันแล้วเป็น B เล็ก B เล็กคือ2อันเนี้ยจะเป็นแอลลีนที่ควบคุมการมีติ่งหูทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นติ่งหูใหญ่ทั้งสองนะคะอันนี้เป็นสมมติพ่อตัวมีติ่งหูแม่อาจจะมีติ่งหูแต่งงานกันนะคะแต่ลูกก็ยังเกิดมาก็ยังมีติ่งหูเพราะมีแอลลีนเด่นจากพ่อมาควบคุมของแม่อยู่นะคะอันนี้พ่อแม่มีติ่งหูทั้งคู่แต่งงานกันนะคะลูกที่เกิดมาก็ต้องมีติ่งหูแน่นอนนะคะทีนี้แอลลีนที่เข้าคู่กันเป็น B เล็ก B เล็กก็คือพ่อไม่มีติ่งหูแม่ไม่มีติ่งหูลูกที่เกิดขึ้นมาก็ไม่มีติ่งหูนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาอาจจะเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็ขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทบทวนบทเรียนให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเนื้อหามันจะค่อนข้างยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าที่คุณครูสอนไปในวันนี้นักเรียนอาจจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในตอนเปิดภาคเรียนนะคะไม่ได้มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะเจอกันอีกทีกับหัวข้อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ